จะบาปไหมเนี่ยหนุ่มเจอพระพุทธรูปสะดุดตาถามชาวเน็ตปางอะไรโซเชียลแห่เมนจะบาปไหมเนี่ยหนุ่มเจอพระพุทธรูปสะดุดตาถามชาวเน็ตพระปางอะไรโซเชียลแห่เมนสร้างความขำขันให้กับโลกออนไลน์อย่างมากเมื่อวันที่1 พฤษภาคม 66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาชิกติ๊กต็อกท่านหนึ่งโพสต์คลิปไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งแล้วเจอพระพุทธรูปสะดุดตาเป็นพระที่นั่งขัดสมาชิกแล้วพระพักโน้มเอียงไปข้างหน้าจึงอัดคลิปไปถามชาวเน็ตในโลกออนไลน์ว่ามีใครพอทราบไหมว่าปางอะไรโดยเป็นเรื่องราวสร้างความขำขันให้กับโลกออนไลน์อย่างมากหลังจากโพสต์คลิปไปไม่นานมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเช่นปางไม่ไหวปางเอชอกบอชีวิตแวะมาอ่านเมนเฉยๆต้องถามช่างปั้นดูว่าสื่ออะไรครับขออนุญาตขำเป็นต้นณัฐวุฒิเดือดสินแสดังผ่าดวงลูกชายปุ้งอิงซัดเด็กเพิ่งคลอดเลอะเทอะฉิบณัฐวุฒิฟาดแรงสินแสดังผ่าดวงลูกชายปุ้งอิงซัดเด็กเพิ่งคลอดพ่อแม่ก็ไม่ได้ขอให้ดูใจต้องสกปรกขนาดไหนเลอะเทอะฉิบหายหลังนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคลอดลูกชายเด็กชายพฤทาสินสุขสวัสดิ์ชื่อเล่นทาสินต่อมาสินแสเข่งอาจารย์ชนทัศน์ฤทัยผ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยผ่าดวงลูกชายวงอิงระบุว่าดวงไม่เสริมบารมีแม่ให้ประสบความสำเร็จยิ่งลักษณ์โพสต์ภาพชุดยินดีวงอิงคลอดน้องทาสิงรอวันได้อุ้มหลานวงอิงคลอดแล้วน้องทาสิงทักสิงดีใจมากเตรียมกลับมาเลี้ยงหลานด้านนายณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยทวีตข้อความถึงการผูกดวงของสินแสเข่งโดยระบุว่าอ้างว่ามีวิชาโหรใครเชื่อก็ว่าไปแต่เด็กเพิ่งคลอดไม่กี่ชั่วโมงพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ขอให้ดูดวงไปหยิบเอามาทำนายออกสื่อใจต้องสกปรกขนาดไหนเลอะเทอะฉิบหายเลยมึงสาวใส่ชุดซีทรูไปงานแต่งเผยได้แรงบันดาลใจจากอิงฟ้าวราหะโดนจวกแย่งซีนสาวใส่ชุดซีทรูบางเฉียบเผยหุ่นทั้งท่อนบนท่อนล่างไปร่วมงานแต่งเพื่อนเผยได้แรงบันดาลใจจากอิงฟ้าวราหะโดนชาวเน็ตจวกไกหนักแย่งซีนเจ้าสาววันนี้วันที่30 เมษายน 66จากประเด็นร้อนในโลกโซเชียลกรณีหญิงสาวชาวเวียดนามรายหนึ่งแต่งชุดสุดเซ็กซี่เดรสสีดำซีทรูบางเฉียบจนเผยเนื้อหนังทั้งท่อนบนท่อนล่างจนกระทั่งเห็นกางเกงชั้นในร่วมงานแต่งงานและถ่ายภาพกับเจ้าสาวจนโดนชาวเน็ตจวกแต่งชุดแย่งซีนเจ้าสาวโดยชาวเน็ตส่วนใหญ่มองว่าเธอแต่งตัวไม่เหมาะสมกับงานและไม่ให้เกียรติเจ้าภาพจนถึงขั้นคอมเมนต์ว่าไปงานแต่งงานไม่ใช่บาร์ล่าสุดทางสื่อซาโอสตาก็ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าเหตุผลที่เธอแต่งกายด้วยชุดซีทรูสุดแซ่บนี้เพราะว่ามีอิงฟ้าวราหะเป็นไอดอลโดยจากรายงานบอกว่าเธอชื่นชอบอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022และรองอันดับ1มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ชุดที่เป็นต้นกำเนิดความเซ็กซี่และดราม่าในครั้งนี้มาจากตอนที่อิงฟ้ารับหน้าที่เป็นพิธีกรประจำเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023มิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ในรอบชุดว่ายน้ำหรือสวิมสูทคอมเพทิชันในชุดซีทรูสุดแซ่บจนฮือฮากันทั้งโลกโซเชียลภาพประกอบอย่างไรก็ดีแม้ว่าสาวเวียดนามคนดังกล่าวจะอธิบายเหตุผลในการแต่งชุดซีทรูร่วมงานแต่งงานว่า
พราะเธอมีอิงฟ้าเป็นแรงบันดาลใจก็ไม่ทำให้ทัวร์ลงเธอน้อยลงชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็ยังคงมองว่าการกระทำของเธอไม่เหมาะสมอยู่ดีเหตุผลเพราะตอนที่อิงฟ้าสวมชุดซีทรูดังกล่าวเธอรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรอบโชว์ชุดว่ายน้ำขณะที่สาวเวียดนามรายนี้สวมชุดซีทรูร่วมงานแต่งนับเป็นการไม่ให้เกียรติเจ้าภาพคนในงานและไม่เหมาะสมกับกาลเทศะนั่นเองที่มาซาโอสตาเฟี้ยวฟ้าวเจอเต่าลงทางสองกระดองอัศจรรย์ขึ้นลายอักขระยันนักแสดงสาวเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้โพสต์ข้อความลงไอจีส่วนตัวว่าเต่าทองหลงทางมาจะเก็บไว้เลี้ยงต่อไหมพรุ่งนี้วันโชคลาภเอาแบบนี้ละกันเมื่อเต่าทองหลงทางมาหาก็จะเป็นเต่าของกัลยาณมิตรทุกท่านเต่าเอ๋ยหน้าเอ็นดูให้โชคลาภกับกัลยาณมิตรเนื้อเฟี้ยวฟ้าวถ้าพรุ่งนี้กัลยาณมิตรได้โชคกับเต่าทองนี้อินจะตั้งชื่อให้ชื่อน้องเต่าหลงโชคเนื้อเจ้าตัวน้อยหลงทางก็ให้โชคกับกัลยาณมิตรนะพร้อมกับรูปเต่าตัวหนึ่งสีเหลืองทองอารามบนกระดองนั้นยังมีลายที่ดูเหมือนคล้ายกับอักขระคล้ายยันอีกด้วยงานนี้กัลยาณมิตรทั้งหลายก็ไม่พลาดสาธุเฟี้ยวฟ้าวโดยในช่องคอมเมนต์แฟนๆต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากทั้งบอกให้เลี้ยงไว้อาจนำโชคมาสู่ผู้พบเจอบางรายบอกว่าให้ปล่อยกลับสู่ธรรมชาติบางคนตีเป็นเลขเรียบร้อยอาทิข้อความว่ากราบอนุโมทนาบุญนะคะโชคดีเต๋ามาเจ็บมีสี่ขาเต่าบกซูคาต้าถ้าจะเลี้ยงไว้ก็ควรเลี้ยงที่โล่งกว้างชอบกินหญ้าผักกวางตุ้งดอกอัญชันชอบอาบแดดแต่ควรมีที่หลบแดดหลบฝนด้วยนะครับเฟี้ยวฟ้าวเก็บไว้เลี้ยงค่ะพี่อิมมาถึงที่เลยน้องเต่าหลงโชคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมให้โชคให้ลาบด้วยเนื้อเจ้าเต่าเหมือนเขียนยันอักขระเลยค่ะเต่าซูคาต้าด้วยหลงมาจากไหนนะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะขอให้น้องเต่าหลงโชคนำโชคลาภมาให้นะคะสาธุค่ะเฟี้ยวฟ้าวบางรายถึงขั้นอธิษฐานขอพรสาธุขอให้ลูกได้มีโชคมาปลดหนี้ปลดสินและปัญหาที่ลูกกำลังเจอมีทางออกด้วยเทอญสาธุเป็นต้นขอบคุณไอจีเฟี้ยวฟ้าว